ครับเราจะมาเช็คเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อโปโลครับ CSV 1500ครับเครื่องยนต์รอนซินครับผม15แรงครับอันดับแรกเราก็เช็คน้ำมันเครื่องครับผมเปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาแล้วเติมน้ำมันเครื่องถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำมันเครื่องเครื่องจะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์น้ำมันอยู่ครับตัวนี้ต่อไปแล้วก็มาเช็คว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงไหมตรงนี้ครับผมต่อไปก็มาเปิดก๊อกน้ำมันครับคือเลื่อนมาทางนี้ก่อนสตาร์ทก็ปิดโช๊คครับผมปิดมาเครื่องติดก็ดันกลับครับต่อไปจะมีสายตัวนี้คือมันเป็นสวิตช์นะครับผมสวิตช์ฉุกเฉินครับตัวนี้สายมาจากเครื่องนะครับต่อเข้ากับสายตรงนี้มันจะอยู่ข้างล่างของแท่นสอดกิ่งไม้เข้าไปย่อยนะครับตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ฉุกเฉินนะครับผมเพื่อดับปลดลงครับผมต้องกดลงครับตัวนี้มันจะแตะกับลูกล้อตัวนี้ครับผมมันจะดันเข้าไปทำให้เครื่องดับครับส่วนมากลูกค้าจะบอกมาว่าเครื่องนี้พอกดสวิตช์ฉุกเฉินแล้วสตาร์ทต่อไปสตาร์ทไม่ติดน่าจะตัวกดเนี่ยครับมันจะดันสวิตช์ตัวนี้อยู่อาจจะทำให้เครื่องไม่ติดได้ครับผมก็มีคร่าวๆแค่นี้ครับสวัสดีครับผม